แล้วก็ประเด็นต่อมานะเดี๋ยวเราวันนี้ทางทำเนียบรัฐบาลมีวาระพิเศษมากเลยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีแถลงด่วนนะครับเกี่ยวกับวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับแบบครบวงจรเลยนะครับท่านนายกตอนแรกบอกว่าจะแถลงตอน 11:45 นะครับแต่ว่าเลื่อนเวลามาแถลงตอน 11:00 ตรงนะก็จะมีบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านนายกแถลงนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแก้หนี้นอกระบบแบบครบวงจรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมาตรการเขาบอกว่าเขาจะลงทะเบียนวันที่1ธันวาคมนะแล้วก็เตรียมจะตั้งศูนย์แก้หนี้นอกระบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนท่านนายกแถลงข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของท่านนายกแถลงข่าวนะครับมันจะล้อมากับสถานการณ์คือว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพจะส่งตำรวจกับนายอำเภอทั่วประเทศเนี่ยไปเคลียร์เจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยโหดนะครับในส่วนของกฎหมายเขาบอกว่าห้ามคิดดอกเกินร้อยละ15ต่อปีหรือว่าไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อเดือนถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยก็คุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มันจะลากไปถึงปปง.ด้วยตรวจสอบทรัพย์สินว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไล่ไทม์ไลน์เนี่ยหลังจากวันที่วันนี้นะครับแถลงเกี่ยวกับเรื่องมาตรการแก้หนี้นอกระบบแล้วเนี่ยวันที่1ธันวาคมจะมีการตั้งศูนย์แก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศโครงสร้างเนี่ยจะมีผู้ว่าเป็นผอ.ศูนย์นะครับเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปหลังจากนั้นวันที่8ธันวาท่านนายกจะนัดประชุมกับผู้การจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศมอบนโยบายเรื่องแก้หนี้นอกระบบจากนั้นวันอาทิตย์ที่12ธันวาเนี่ยท่านนายกเนี่ยจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ในระบบละแบบครบวงจรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์เขาออกมาบอกตัวเลขน่าตกใจนะใบบัวหนี้ครัวเรือนทั้งประเทศนะ16ล้านล้านบาทโอ้เยอะไหมเยอะมากมัน16ล้านล้านบาทนะครับเป็น 90% ของ GDP ทั้งประเทศนะแล้วก็ไอ้หนี้ตอนนี้ที่มันกำลังจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยคือว่าหนี้รถยนต์ยึดเฉลี่ยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณ 27,000 คันเยอะไหมเยอะมากเลยนะเออนี่เดี๋ยวใช่ครับต่อเดือนนะเยอะมากเพราะว่าผ่อนกันไม่ไหวนะ